สวัสดีครับเราก็ยังอยู่ในทริปค่ำไหนนอนนั่นไปให้สุดแล้วไปหยุดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะครับมาตอนที่แล้วเราก็ได้ขับรถข้ามมาที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียกัน3วัน2คืนนะครับก็ได้ชมความสวยงามของเมืองนี้กันอย่างเต็มตาเลยล่ะครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็จบกันที่กำลังที่จะข้ามผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะข้ามมาที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องนอนค้างที่จังหวัดสงขลาอีก1คืนก่อนที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดนราธิวาสเรามาดูตัวอย่างสำหรับตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับตุ้ยพามาทานอาหารเช้าที่อยู่ตรงเรียกอะไรนะหาดซามิลาเหรอผมก็เรียกถูกป่ะไม่รู้นะก็เป็นอาหารเช้าที่ทานง่ายๆนะครับอาหารอร่อยราคาไม่แพงเลยอาหารเช้าชุดละ40-50เนี่ยกาแฟก็แก้วละ40-50แต่บรรยากาศดีมากครับเพราะว่าวิวทะเลตรงนี้ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวพอเราทานตรงนี้เสร็จก็จะต้องขอตัวพี่ตุ้ยเพื่อจะเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาสต่อแล้วล่ะครับยังอีกยาวไกลซะเหลือเกินตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วผมว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับที่เมื่อกี้นั่งรถชมเมืองสงขลานะครับก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่ตุ้ยเขาก็จะคอยบอกว่ามีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราต้องใช้เวลามาทำคอนเทนต์หรือมาเที่ยวที่นี่กันต่างหากเลยครับเพราะว่าทริปนี้นี่อาจจะไม่ทันนะเพราะเรามีงอกไปที่ปีนังประเทศมาเลเซียแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเป้าหมายของเราก็ยังเหลืออีก2จังหวัดก็คือที่นราธิวาสแล้วก็ที่ปัตตานีตรงนี้ครับก็จะเป็นเรือที่เขาขนทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนนะเพื่อข้ามฝั่งจากเกาะนี้มาตรงที่เรายืนตรงนี้ครับก็เป็นการประหยัดสำหรับบางคนที่ไม่อยากต้องขับรถข้ามสะพานไกลๆอะไรนี้นะก็ดูเรือมาตรฐานดีครับอย่างใหญ่เลยเนี่ยรถก็เป็น10คันเหมือนกันนะอุ้ยหลายเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยนี่ก็จะไปทะเลสาบสงขลาด้านหลังที่ผมยืนนะหลังจากที่โดนพี่ตุ้ยป้ายยาขับรถพาเที่ยวชมเมืองสงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องมีโอกาสได้มาเที่ยวที่สงขลาอีกแน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยที่จะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนราธิวาสระยะทางจากจังหวัดสงขลาที่จะไปถึงจังหวัดนราธิวาสจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันไปเรื่อยๆดีกว่าครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีมากเผื่อเรามีอะไรสวยๆให้แวะเราก็จะได้แวะได้ครับบนเส้นทางที่เรากำลังจะขับรถไปจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปนราธิวาสนะครับริมถนนข้างทางเนี่ยครับ
มีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มนึงเป็นปั๊มคาวเทคนะครับผมเลี้ยวเข้ามานี่ไม่ใช่ว่าจะเติมน้ำมันนะเพราะว่าน้ำมันที่เราเติมจากที่มาเลเซีย VV Power นี่โอ้ยยังเกือบเต็มถังอยู่เลยนะครับแต่ว่าปั๊มน้ำมันนี้เป็นปั๊มที่มีวิวสวยมากๆเลยครับคือตัวปั๊มน้ำมันอยู่ติดถนนนะแล้วก็หลังปั๊มนี่ก็จะเป็นชายหาดเนี่ยทะเลสวยซะด้วยสิไม่ธรรมดาเลยเนี่ยมันเหมาะกับที่จะเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่พักในการที่จะมาเที่ยวมากกว่าเป็นปั๊มน้ำมันนะโอ้ที่ตรงนี้ผมว่าสุดยอดเลยสำหรับปั๊มนี้นะถ้าเวลาใครที่จะมาเส้นทางนี้ก็แวะเช็คอินนะครับสวยดีครับสวยดีแล้ววันนี้ทะเลสวยซะด้วยสิหลังจากที่เราออกจากปั๊มน้ำมันคาวเทคที่ว่าวิวสวยๆแล้วนะครับเราก็ต้องเดินทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดปัตตานีก่อนนะครับเมื่อการเดินทางวันแรกๆของทริปนี้นะครับผมก็จะใช้เส้นทางตามนี้มาเพราะว่าวันนั้นเราจะต้องไปเริ่มต้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็จะไปที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับแต่วันนี้หลังจากที่เราผ่านตัวจังหวัดปัตตานีแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนราธิวาสมันก็จะไปกันคนละทางนะการที่ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรที่มันชัดเจนนะก็อาศัยว่าเคยดูตามคลิปใน YouTube ของคนอื่นๆที่เขามีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันหน้างานอีกทีนึงแล้วก็จะสอบถามคนพื้นที่หรือคนแถวนั้นดูว่ามีตรงไหนที่น่าจะไปได้แต่ก่อนที่ผมจะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลานะครับทางพี่ตุ้ยก็ให้คอนแทคเพื่อจะติดต่อคนที่อยู่นราธิวาส1คนก็บอกว่าถ้าผมไปถึงตรงนั้นลองโทรติดต่อกันดูเผื่อเขาจะให้คำแนะนำอะไรกันได้บ้างนะครับตอนนี้เหลือประมาณสัก63กิโลก็จะถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ว่าหิวข้าวแล้วอ่ะมาเช้ากินข้าวกับพี่ตุ้ยมาหมดแล้วย่อยหมดแล้วครับก็เลยมาแวะที่ปั๊มปตท.ก่อนผมเห็นมีหลายอย่างนะข้าวยำสมุนไพรฟาสต์ฟู้ดต้มยำอาหารปากใต้กะยะกะยะคืออะไรไม่รู้นะเขาเขียนป้ายกะยะข้าวราดแกงผมว่ารอดแล้วครับถ้ามีข้าวหมกกลมไก่อะไรผมก็ผ่านละเดี๋ยวเราทานข้าวแป๊บนึงแล้วก็เข้าห้องน้ำหาอะไรเย็นๆก่อนอยากกินของหวานแล้วตอนนี้น้ำตาลเริ่มตกแล้วครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นไก่ผัดเป็ดไก่ค่ะเอาผัดเป็ดไก่ทานที่นี่นะคะราดข้าวเลยราดข้าวเลยพี่นี่ปลาอะไรครับเนี่ยเป็นปลาทูค่ะเหรอเอาให้ด้วยได้ไหมปลาทูด้วยนะก็เป็นผัดเป็ดไก่อันนี้เป็นเนื้อทอดขมิ้นอ๋อครับครับก็เดี๋ยวเอาผัดเป็ดไก่กับปลาทู1ตัวอันนี้นะคะของกินเยอะมากเลยเวลามานี่สบายเลยไหนคะมาจากช่อง YouTube ครับชื่อมาหม่ำไม้แล้วก็ช่องไบท์ทีวีจากหม่ำไม้อ่ะกรุงเทพเลยมากรุงเทพก็จะมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับแต่เมื่อวานข้ามไปปีนังมา3วันไปยะลามาแล้ว 3-4 วันสวยครับขออนุญาตถ่ายบันทึกในวิดีโอหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่เย็นด้วยกันพี่เย็นด้วยกันขายประจำอยู่ที่นี่เนาะใช่ค่ะผมว่าทานง่ายตอนแรกคิดว่าเราแบบไม่ค่อยมีอะไรทานนะก็ภาษาคนไม่รู้นะพี่นะค่ะแต่นี่ของน่าทานเยอะโอเคครับเดี๋ยวปัตตานียินดีต้อนรับนะคะอ้าวนี่ยังไม่เข้านราเหรอยังค่ะเหรอผมหลงทิศละอีก30กิโลอ๋อยังเป็นเขตปัตตานีอยู่ใช่ใช่น้ำพริกเขาอร่อยอ่ะขอเขาเพิ่มอีกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลังดูน้ำพริกอร่อยอะครับจะขอเพิ่มอีกได้ไหมอะได้ค่ะได้ปลาไหมคะได้ปลามันหลายอย่างเกินนะครับกลัวทานไม่ไหวเดี๋ยวของถูกปากแล้วปกติกินเผ็ดนะแตงใส่ปลาใช่ไหมขนมจีนเส้นขนมจีนแล้วจ้ะโอ้ให้มาเยอะเลยเอาละตกลงเมื่อกี้ที่คิดว่าจะไม่มีอะไรกินนะครับไปมานี่ของกินเยอะมากเลยนี่ปลาทูเนี่ยเมื่อกี้ผมกินหน้า A ไปแล้วนี่กำลังพลิกหน้า B นะนี่หน้า B ยังอยู่ครบนะแล้วก็น้ำพริกเมื่อกี้อร่อยขอเขาเพิ่มเนี่ยเขาบอกที่ร้านทำเองแล้วก็ผักไม่รู้นี่ใบอะไรครับแต่ว่าผมว่ามันอร่อยดีนะมีแกงไตปลามาให้อีกนะครับแล้วก็มีขนมเขาบอกว่าเป็นหม้อแกงอ่ะที่ร้านทำเองอ่ะเนี่ยภูมิใจนำเสนอครับมื้อนี้ผมว่าอิ่มถึงเย็นเลยนะที่ต้องเพิ่มข้าวอีกจานนะเนี่ยโอ้ยกินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยกับข้าวมันอร่อยอะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางนะผมว่า
ทริปนี้สงสัยตัวแตกแน่ๆมีโอกาสจะมาอีกนะค่ะบายขอให้ร้านซับเร็วๆนะคะอุ้ยสาธุสาธุแล้วเขาต้องพูดว่าไงนะถ้าเป็นถ้าของแม่ผมมันไม่สักอามีนขอโทษนะครับพอดีผมก็พูดไปเลยว่าสาธุสาธุกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับที่ร้านนี้นี่ดีทุกอย่างเสียอยู่เรื่องเดียวไม่ยอมเก็บตังค์อ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบมันก็รู้สึกเกรงใจเขามันเป็นของซื้อของขายเขาด้วยอ่ะแล้วก็แบบเราก็เป็นนักเดินทางที่ผ่านมานะเพียงแต่เมื่อกี้ไปบอกเขาหรือเปล่าว่าแบบเออเป็นนักท่องเที่ยวอยากมาทำวิดีโอเขาก็อาจจะเอออยากจะช่วยเหลือผมว่าความมีน้ำใจเนี่ยประทับใจแต่แรกเลยนะไม่ได้หมายถึงว่าที่เราได้กินของก็ฟรีนะแต่ด้วยความมีน้ำใจผมก็เลยต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรครับพอดีเหลืออีกประมาณ4วันจะเป็นวันเกิดผมก็คิดว่าเป็นของฝันวันเกิดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยถ้าบอกว่าอยู่ๆแบบมากินฟรีอย่างนี้เลยมันก็คิดมากเหมือนกันนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเห็นบอกว่ามี3สาขาเลยเดี๋ยวเรากินให้ครบทั้ง3สาขาเลยดีกว่าแต่ที่ผมเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งแรกที่ไปตัวเมืองปัตตานีแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดยะลาธารโต 3-4 วันแล้วก็มาถึงตอนนี้ที่กำลังขับรถเพื่อจะไปนราธิวาสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเยอะก็คือด่านของทางเจ้าหน้าที่ที่จะมีเยอะมากๆเลยนะครับโดยลักษณะในการตั้งด่านนะครับก็จะทำเป็นเครื่องกีดขวางเพื่อที่จะให้รถต้องขับแบบซิกแซกที่จะลดชะลอความเร็วครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับตามด่านต่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำกันมากมายแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะบางจุดที่จะมีเจ้าหน้าที่เขาประจำการอยู่ตรงนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเวลาที่เราเห็นด่านแบบนี้เราก็จะเกิดความเครียดเนาะว่าเอ๊ะเขามีอะไรหรือเปล่ามันจะมีความรุนแรงไหมทางด่านเขาก็จะมีวิธีในการที่จะผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ที่เดินทางนะครับมันมีความน่ารักอยู่อย่างหนึ่งครับของการที่จะตั้งด่านที่นี่คืออะไรรู้ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับบางด่านที่ผมผ่านมานะเขาก็จะมีกระถางดอกไม้เนี่ยตั้งตรงแถวๆบังเกอร์ที่เป็นแบริเออร์ในการที่จะกั้นเครื่องกีดขวางนะครับเพื่อจะให้มันดูซอฟๆลงอย่างที่สองคืออะไรรู้ไหมตามผนังแท่งคอนกรีตนะครับแต่ละด่านนะครับเขาจะมีวิธีในการที่จะวาดรูปที่ไม่เหมือนกันรูปที่วาดคืออะไรรู้ไหมครับรูปการ์ตูนบางด่านก็จะวาดเป็นการ์ตูนเทเลทับบี้บางด่านก็จะวาดเป็นมิกกี้เมาส์ด่านที่ผ่านมาก็จะวาดเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือไม่บางด่านก็จะวาดเป็นการ์ตูนอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักอะครับดีนะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้วาดลาบูบูนะครับกำลังฮิตอยู่เนี่ยฮะเวลาที่ขับรถผ่านด่านไปผมก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้ความจริงก็อยากจะลงไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็เลยได้แต่ขับรถผ่านนะครับโดยที่ไม่มีการบันทึกภาพแต่อย่างใดตอนนี้ผมก็มาถึงตัวเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วนะครับก็ได้โทรหากับคนที่พี่ตุ้ยให้คอนแทคมาครับเขาชื่อพี่ก้อยก็เลยมีการนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.ก็คงหนีไม่พ้นที่คาเฟ่อเมซอนครับอันแรกเลยผมควรจะไปที่พักก่อนเรือนแรมใช่ไหมเรือนแรมเข้าที่พักก่อนไปติดต่อให้เรียบร้อยกันนะพอเสร็จจากตรงนั้นน่ะก็เริ่มต้นที่อ่าวมะนาวนะครับอ่าวมะนาวมันจะอ่าวมะนาวจุดไฮไลท์ของมันใช้เวลาเดินหรืออะไรนานไหมหมายถึงว่ากว่าจะเดินไปถึงที่สวยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจอดรถได้หน้าอ๋อก็คือเก็บภาพเก็บอะไรนะไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นเดินจอดอยู่หน้าอุทยานหน้าอุทยานครับครับอะไรอย่างงี้โอเคผมนึกว่ามันใช้เวลาเยอะทีนี้พอเสร็จอ่าวมะนาวก็ไปที่อ่างเก็บน้ำที่กุนทองซึ่งจริงๆผมอยากไปเก็บบรรยากาศไอ้ตรงของเอกชนที่ให้เขาเช่าเต็นท์อ่ะที่เขาเห็นพลกี้เพิ่งดูคลิปใครมาไม่รู้ไงเขาพูดว่ามันมีบริการด้วยอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาสายเนี้ยผมว่าเขามาเขาก็ต้องไปนอนอย่างนั้นอ่ะเช้าก็มีตลาดเช้าอยู่ที่ตลาดเช้าอยู่หน้าโรงแรมอิมพีเรียลเลยครับไอ้นั้นเป็นตลาดสดนะแต่เขาก็คงมีของขังไอ้พวกอะไรคนๆนะไอ้พวกของปรุงไอ้พวกบันตั้งกบบันตั้งโกโดตงโรตีนะอยู่ข้างเลยครับอยู่ตรงข้ามเลยครับในโซนนั้นเป็นตลาดเช้าแล้วก็ข้างๆน่าจะมีบันตั้งโกกาแฟเช้าครับThank you.
อนนี้ผมก็ได้โปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวตัวเมืองนราธิวาสสำหรับวันนี้แล้วนะครับอย่างแรกคือทางพี่ก้อยเขาก็อยากให้ผมไปดูที่พักให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ากว่าที่ผมจะเสร็จธุระนี่ก็น่าจะมืดทางพี่ก้อยเขาก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมืดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปพักที่ไหนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากเหมือนกันเขาก็เลยอยากจะให้พาไปให้รู้จักไว้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเดี๋ยวเราแวะไปดูสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่อื่นกันดูที่พักก่อนชื่อว่าบ้านเรือนแรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมืดแล้วมันหาที่พักเราต่างพื้นที่นะก็เดี๋ยวจะยุ่งยากเหมือนกันพี่ก้อยเขาแนะนำให้มาตรงนี้ครับเป็นบ้านเป็นหลังๆห้องเบอร์4เดี๋ยวไปตามโปรแกรมที่พี่เขาจัดให้ก่อนนะครับพอเดี๋ยวแสงจะหมดท่าทางที่นี่จะมืดเร็วด้วยเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยกลับมานอนที่นี่ก็กลับมาประมาณเกือบ2 ทุ่มครับขอเปลี่ยนเป็นห้องเบอร์10ครับอยู่ตรงเนี้ยก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามันจอดรถตรงนี้ได้เลยไงสมบัติเราเยอะครับพวกอุปกรณ์กระเป๋าชาร์จไฟกล้องเครื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอากุญแจกันอีกทีนึงที่แรกที่ผมจะไปตามคำแนะนำของพี่เขาก็คืออุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงผมก็เลยใช้ Google Map ในการตั้งนำทางเพื่อจะขับรถไปครับตอนนี้ก็คงน่าจะใกล้เวลาโรงเรียนเลิกนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะจอกแจ๊กนิดนึงสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับคนที่นี่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กันอย่างปกตินะภาพที่เราเห็นตอนนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากเมืองนึงที่เราเคยไปท่องเที่ยวกันอยู่บรรยากาศที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกคลายความกังวลอะไรลงไปบ้างตอนนี้ในใจก็คิดว่าอยากไปเห็นทะเลที่อ่าวมะนาวว่าจะมีความสวยงามยังไงบ้างครับอุทยานแห่งชาติเขาตันหยงเนี่ยครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่ประมาณ8 กิโลเองนะไกลมากๆเลยไปมาก็สะดวกนะครับแล้วก็ที่แห่งนี้นอกจากจะมีชายหาดที่สวยแล้วนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาจะมีแนวต้นสนเนี่ยครับซึ่งเป็นแนวยาวมากเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นแต่เวลาที่ผมมาตอนนี้มันประมาณสักบ่าย3 โมงครึ่งก็เลยยังร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็ที่อุทยานแห่งนี้นะครับเขาจะมีเส้นทางที่จะเดินสำรวจธรรมชาตินะครับก็จะเดินจากหาดทรายเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปแล้วครับเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปกลับมาเนี่ยสวยมากแต่ว่าตอนนี้ย้อนแสงพระอาทิตย์อยู่เนี่ยก็มีร้านกาแฟอยู่เล็กๆสามารถนั่งกินกาแฟชมวิวตรงนั้นได้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่นักศึกษาที่เขามาถ่ายรูปรับปริญญากันนะผมเห็นก็มีหลายๆคนที่เขามาเอาวิวที่นี่เพื่อที่จะถ่ายรูปในการที่จะฉลองความสำเร็จในการรับปริญญาเมื่อกี้ผมไปอ่านข้อมูลมาครับเส้นทางที่เขาสำรวจธรรมชาตินี่เวลาถ้าเกิดเดินไปเรื่อยๆก็จะมีน้ำตกข้างบนด้วยนะมีแหล่งธรรมชาติมีสัตว์พันธุ์ที่หายากเมื่อกี้ติดป้ายก็จะมีนกแปลกๆมีลิงมีข้างแว่นแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงเนี่ยครับเขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่จะมีช่วงวันที่15 ตุลาถึง30 พฤศจิกายนนี่แหละครับที่เขาจะปิดเพราะว่าน่าจะตรงกับช่วงที่มรสุมเข้าพอดีเลยอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่ผมได้ดูมาสำหรับใครที่มาถึงนราธิวาสแล้วผมว่าตรงนี้เป็นจุดแรกเลยแหละที่เราควรที่จะมาเที่ยวเช็คอินนะแต่ว่ามาให้มันแดดร่มลมตกหน่อยอ้อเมื่อกี้ตอนที่ผมขับรถมาแถวๆตรงนี้ครับมีที่พักที่เป็นเหมือนรีสอร์ทหลายหลังเหมือนกันเนี่ยมีแบบผมว่าราคาไม่น่าแพงมากครับคนที่ชอบในการกางเต็นท์นะครับบริเวณอุทยานเขาก็จะจัดพื้นที่ที่อยู่ในแนวต้นสนตรงนั้นบรรยากาศดีนะแต่ว่าต้องมากันหลายๆคนหน่อยมันก็จะคึกคักคึกครื้นนะไม่เงียบเหงามากเกินตอนที่เราเข้ามาถึงตัวเมืองนราธิวาสเนี่ยครับผมว่าบรรยากาศก็คึกคักนะก็เหมือนกับตัวเมืองทั่วๆไปก็รถเยอะเหมือนกันแล้วก็เห็นมีห้างร้านบริษัทใหญ่ๆบริษัทขายรถยนต์ก็เหมือนกับปกตินะครับตั้งแต่ลงมา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเมืองชื่ออำเภอชื่อตำบลเนี่ยอ่านยากทุกที่เลย
เวลาขับรถมาก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอ่านนะบางทีขับรถเลยไปตั้งประมาณ5กิโลแล้วยังเอ๊ะมันอ่านว่าอะไรนะอ่านไม่ออกเดี๋ยวก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมกับเขาหน่อยนะจะได้เนียนๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เนียนหรอกครับพอผมเดินไปไหนก็มีแต่คนมองนะก็ไม่ใช่ว่ามองเพราะว่าเราแบบดูดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนคนแปลกหน้าเขาก็คงสงสัยนะว่าเอ๊ะนี่คือใครหัวฟูๆมายุ่งๆถือไม้อะไรยืนพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอารมณ์น่าจะเป็นประมาณนี้นะเขาก็คงสงสัยที่ท่องเที่ยวแห่งที่2สำหรับวันแรกที่ผมได้มาถึงตัวเมืองนราธิวาสนะครับก็จะเป็นที่อ่างเก็บน้ำพิกุลทองก็จะอยู่ไม่ไกลกันนะครับแต่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนนิยมที่จะไปเที่ยวกันตอนเย็นวันนี้เราก็คงที่จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆในตัวเมืองเนี่ยครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงครึ่งแล้วก็คงที่จะขับรถออกไปไกลๆตามอำเภอต่างๆไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ำพิกุลทองให้เรียบร้อยก่อนแล้วกลางคืนเราก็จะไปเดินดูตัวเมืองว่ากลางคืนเขาทำอะไรกันบ้างส่วนพรุ่งนี้เราค่อยมาวางแผนกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อดีอ่างเก็บน้ำพิกุลทองนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนบึงขนาดใหญ่ที่มีถนนทำให้เราสามารถที่จะขับรถได้โดยรอบนะบริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจุดที่คนพื้นที่เขาจะมาพักผ่อนกันในตอนเย็นครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาจะมาเดินออกกำลังกายมาขี่จักรยานหรือจะมานั่งรับลมชมวิวแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นลานกางเต็นท์ของเอกชนที่เราก็สามารถที่มากางเต็นท์นอนได้จอดรถนอนได้ระยะทางที่ขับรถรอบอ่างเก็บน้ำนี้ผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-6 กิโลได้มั้งครับอันนี้ก็คือประมาณเอาเองนะครับช่วงไหนที่จะวิวสวยก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาจะมานั่งปิกนิกกันนะครับบางทีพาเด็กเล็กๆพาลูกพาหลานมานั่งเล่นบางคนเขาก็จะหาอะไรมานั่งกินกันตอนเย็นก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับคนมาพักผ่อนกันมากกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นผมว่าวันนี้น่าจะมีผมคนเดียวแน่ๆครับนอกนั้นก็จะเป็นคนพื้นที่ทั้งหมดเลยวันนี้ผมถือโอกาสที่จะมาขับรถในการที่จะเซอร์เวย์ก่อนนะสำหรับใครที่จะมานราธิวาสแล้วคิดว่าอยากจะมากางเต็นท์นอนหรือว่าอาจจะมาจอดรถนอนนะครับก็จะมีมุมสำหรับลานกางเต็นท์ที่เป็นเอกชนที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขับรถกลับเข้าไปในตัวเมืองก่อนดีกว่าครับก็จะไปตรงที่เขื่อนที่เขาบอกว่าจะมีอาหารมีของขายแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีการแสดงมีอะไรด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงนั้นยามกลางคืนเขาหน่อยนะที่ในตัวเมืองนราธิวาสนะครับพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยช่วงที่เขาเรียกว่าตรงเขื่อนเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบศูนย์รวมนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเห็นบอกว่าวันนี้มีการแสดงอะไรด้วยครับผมอธิบายทางไม่ถูกนะแต่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่มีนกเสรีภาพเหมือนนกกระดาษนะครับแล้วข้างหน้าก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะเขาเรียกบริเวณเขื่อนสันหน้าเขื่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีพวกอาหารขายเยอะๆเนี่ยผมได้ยินเสียงดนตรีซาวด์เลยในบริเวณริมเขื่อนมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาครับจะตรงกับวันอังคารก็เลยทำให้คนดูเหมือนไม่ค่อยคึกคักนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาอยู่พื้นที่นี่แหละครับที่เขาออกมาทานข้าวนอกบ้านกันก็จะมีผมที่แปลกหน้าเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวที่จะมาเดินเล่นอยู่ตรงนี้ครับและวันนี้ก็จะมีงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาที่ไหนไม่รู้ครับก็เลยทำให้ส่วนที่ไม่ได้ขายอาหารนี่ก็จะดูคึกคักมีเสียงเพลงเสียงดนตรีอะไรอยู่ตลอดเลยล่ะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมื้อเย็นกินที่นี่ไปเลยดีกว่าครับก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายแวะตรงไหนอีกอ
ินแบบกับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าพี่เขาเป็นข้าวหมกไก่ก็ได้อะเอาที่ไหนคะเอาตรงหน้าอกอ่ะพี่อันนี้ได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเรานั่งกินตรงนี้ก่อนพี่เขามีงานอะไรพี่เสียงตึ้งตึ้งตึ้งมีทุกดนตรีเหรอใช่ค่ะของเด็กนักเรียนเห็นใครบอกเหมือนกันว่าจะมีงานเด็กนักเรียนเลยครับอาจารย์ทอหรือว่าทอสครับครับแล้วเราก็นั่งได้ตลอดทั้งหมดเลยนะพี่นะเราได้เลยจะนั่งง่ายได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์ตอนก่อนเฮบูบอยให้แก้วหนึ่งครับไม่โซดาน้ำเปล่าก ินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวผมไปดูหนังเลยนะครับพอดีแถวนี้มีโรงหนังเมเจอร์ซินเนเพ็กซ์ด้วยกำลังฉายพอดีเลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับก็นั่งดูกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแต่เดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นส่วนอื่นดูเมืองตอนกลางคืนหน่อยนะผมว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติก็มีแต่เราที่เป็นคนนอกเนี่ยก็ยังแบบลึกๆในใจก็ยังติดภาพติดอะไรยังไงอยู่นะครับมันก็อาจจะมีตื่นเต้นอะไรบ้างนะแต่คนที่นี่เขาก็เฉยๆนะดูเขาก็สโลว์ไลฟ์อยู่ก็สบายสบายเงียบๆนะครับนู่นน้องภูเขาจอดอยู่นู่น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 แล้วก็รถมาเต็มเลยมอเตอร์ไซค์เยอะกะไม่ถูกเลยถนนมันกว้างด้วยเอาวะนี่เราข้ามทางม้าลายแล้วนะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยมันดูมันเงียบๆจังเดี๋ยวผมดูนี่ตอนนี้ก็ทุ่มกับ25นาทียามค่ำคืนของตัวเมืองนราธิวาสนะครับก็ไม่ถึงกับจะเงียบเหงาเกินไปนะก็ยังมีประชาชนของคนที่นี่เขาก็ยังออกมาหาอะไรกินตอนที่ผมขับรถมานะครับก็จะมีร้านอาหารที่คนนั่งกันเยอะๆหลายร้านมากเลยแต่ผมไม่ได้ไปจอดตรงนั้นนะครับเพราะเราทานข้าวมาแล้วก็เลยขับดูบรรยากาศทั่วๆไปโดยเฉพาะเส้นหลักที่จะไปตังหอนาฬิกานี่ก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะไปเลยหอนาฬิกาไปหน่อยครับเห็นก็บอกว่าจะมีร้านเหมือนขายโรตีอยู่ร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมตรงข้ามกับมัสยิดนะครับไปหาอะไรกินเบาๆดีกว่านะครับกินโรตีกินเครื่องดื่มอะไรก่อนที่เราจะกลับเข้าไปที่พักอะครับข้างหน้าน่าจะเป็นร้านข้าวต้มครับแต่เขาบอกว่าแถวนี้จะมีร้านขายโรตีเดี๋ยวเรากินของหวานดีกว่านะเพราะเมื่อกี้กินข้าวหมกไก่ไปแล้วครับเดี๋ยวกินโรตีตรงนี้มี 7-Eleven ละข้าวต้มปลาโอ้แต่ก็น่ากินเนาะเมื่อกี้เราไม่เห็นร้านนี้อันนี้เป็นยำมะม่วงข้าวต้มปลาน่ากินมากผมว่าเราเดินไปกินโรตีดีกว่าเมื่อกี้เดินมาร้านนึงก็มันมีที่นั่งว่างๆดีครับเหมือนกันเดินแล้วเขาก็ต้องงงกับเราอะนะไอ้เลือดนี่มันเป็นใครวะหัวฟูฟูเดินถือไม้อะไรของมันเนี่ยเอาเนี่ยจะอยากมาลองเที่ยวอะครับมันไม่ต้องไปเบียดกับคนเยอะมันมีร้านนึงอยู่ตรงนู้นแต่ขี้เกียจวนไปแล้วกลัวหลงผมขอเป็นโรตีธรรมดา2ครับทานที่นี่ครับแล้วมันมีเครื่องดื่มไหมมีอะไรเครื่องดื่มมีชาเย็นชาเขียวกาแฟเอาชาดำมีไหมชาดำเย็นอ่ะผมขอชาดำเย็นนะครับโรตีแบแอร์นะตรงข้ามกับมัสยิดพอดีเป๊ะเลยถ้าเกิดใครมาก็แวะมาทานนะ
ร้านคือนั่งสบายด้วยจอดรถนี่จอดรถตรงข้ามเลยนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับเข้าที่พักแล้วนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ทิศไหนก็เชื่อใจ Google Map แบบ 100% เลยครับเมื่อตอนบ่ายที่เราเข้าไปดูที่พักมาครับผมก็ได้ขอโลเคชันของที่พักตอนนี้ก็เลยตั้ง Google Map เพื่อจะให้นำทางขับรถตามไปนี่ผมผู้ชมเจ้า Google Map นี่ไม่ขาดคำเลยครับพาผมหลงจนได้เลยครับอยู่ๆก็ให้ผมขับรถเลี้ยวขวาเข้าไปในทางเล็กๆอะครับผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวลงมาเนี่ยพอขับไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมทางมันเริ่มเล็กลงแล้วก็มีป่าสองข้างทางเราจะไปกันต่อหรือจะพอแค่นี้กันดีนะทางมันจะเริ่มแคบแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีวี่แววของที่พักเลยผมว่าไอ้เสือถอยก่อนดีกว่าครับมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายตอนนี้ก็มาถึงที่พักโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับสำหรับคืนนี้ก็คงจะต้องขอตัวพักผ่อนก่อนดีกว่านะแหมมีเรื่องให้ตื่นเต้นจนได้ยังไงคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่